บริเวณที่หาดนุ้ยนะครับที่มีการบุกรุกก่อสร้างที่สถานที่ท่องเที่ยวบ้านพักต่างๆนะครับนี่วันนี้ก็เลยมีหมายค้นมาเรียบร้อยนะครับท่านบุกรุกในรวม18แปลง18ไร่นี่เลยใช่ไหมครับครับก็จะมีอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีคดีแรกในปี61 8ไร่เศษแล้วก็ปี62อีก5ไร่เศษนะครับแล้วก็มีการเป็นที่สปกอยู่ไร่1ไร่เศษนะก็ประมาณ18ไร่กลมๆฮะนะก็ประมาณตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามีการก่อสร้างมีการบุกรุกเปลี่ยนแปลงสภาพป่าสงวนไปจากเดิมอย่างไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี่เป็นอีกครั้งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปแสดงหลักฐานตรวจสอบที่ดิน18ไร่หน้าหาดนุ้ยตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตและที่ดินแปลงนี้เป็นกรณีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนอ้างสิทธิครอบครองที่ดินภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2563ขณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินชายหาดนุ้ยภาพในคลิปครั้งนั้นจากคลิปจะพบว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐเจรจากับผู้ครอบครองสิทธิ์จะมีเสียงการรื้อถอนแทรกอยู่เป็นระยะแม้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี2563แต่ผ่านมา4ปีสิ่งปลูกสร้างบนชายหาดมีเพิ่มขึ้นจากอดีตเช่นทางเดินลงเนินเป็นจุดแรกที่มีบ้านไม้สูง2ชั้นเจ้าหน้าที่พบว่าอาจก่อสร้างต่อเติมจึงนำตลับเมตรมาวัดระยะและจับพิกัด GPS เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานและขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับอนุญาตจากทนายความเจ้าของที่ดินยังไม่ทราบเลยครับว่าทางเจ้าหน้าที่เขาลงมาตรวจจะยังไงมั่งอะไรมั่งเลยครับเรายังตอบไม่ได้ผมยังตอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งแล้วกันว่าเขาจะตรวจสอบยังไงหรืออะไรยังไงแต่เราก็พร้อมให้ความร่วมมือครับพร้อมให้ความร่วมมือก็เรามีหลักฐานในการครอบครองที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการต่อสู้คดีกันอยู่ในชั้นศาลอยู่แล้วนะครับก็พูดง่ายๆก็คือลักษณะของการเป็นเรื่องเก่าที่ว่าต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะฮะที่อยู่ในศาลครับผมเอกสารใบสอบสวนพิสูจน์สิทธิ์ที่ทำกินก่อนประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติคือหลักฐานที่เจ้าของที่ดินใช้อ้างว่าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาอย่างต่อเนื่องแต่รองอธิบดีกรมป่าไม้ให้ข้อมูลตรงกันข้ามกับเจ้าของที่ดินว่ากฎหมายที่ดินเริ่มบังคับใช้เมื่อ70ปีก่อนหากแจ้งครอบครองที่ดินก่อนปีพ.ศ. 2497ผู้ครอบครองก็อาศัยในที่ดินต่อไปได้แต่กรณีนี้ผู้ครอบครองรายแรกแจ้งสิทธิ์ทำกินในปี2501ที่ดินบริเวณนี้จึงต้องเป็นป่าสงวนหมายความว่าคือท่านใดครอบครองที่ดินมาก่อนประกาศประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้นะครับสามารถใช้เป็นสิทธิ์ครอบครองรวมทั้งการถ่ายโอนด้วยหมายความว่าใครครอบครองมาก่อนปี2497เนี่ยถือว่าท่านยังมีสิทธิ์ครอบครองต่อไปนะครับตามกฎหมายกฎหมายที่ดินยกเว้นไว้ให้แต่ว่ารายนี้มีการครอบครองครั้งแรกปี2501ฉะนั้นหลังประมวลกฎหมายที่ดินประกาศบังคับใช้นะครับฉะนั้นก็คือไม่เป็นการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือว่าเป็นป่าทุกคนรู้อยู่แล้วในผันผู้ครอบครองคนรายแรกก็ยังรู้เลยครับว่าเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะฮะในภายหลังแต่เพราะว่าเขาในช่วงนั้นเขาไม่ได้ไปแจ้งเรื่องการครอบครองเรื่องอื่นนะครับเขามามีการนำนอสะนำสข.1ฮะลอยมาจากที่อื่นแล้วก็มาสวมตรงนี้มาแทนซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าสข.1นั้นไม่ใช่บริเวณตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลับคืนสู่สถานะความเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามเดิมครับผมการตรวจสอบชายหาดนุ้ยวันนี้เจ้าหน้าที่แยกตรวจสอบในส่วนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน14ไร่พบสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมทั้งหมด36จุดจึงเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีส่วนที่ดินสปก. 4-01 อีก4ไร่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ครอบครอง